โอเคครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้กดเปิดตัวนี้ไปแล้วตอนนี้มันใช้เป็นมันสามารถพอเราเปิดมาแล้วมันสามารถหมุนได้แล้วเราใช้ไอ้หินนี้นะฮะหินตัวเนี่ยอัลโฟเทียมนะฮะในการเปิดของมันแล้วมาตรงจุดที่2ครับผมตอนนี้เราใช้โทโคโยนะครับผมในการเปิดแล้วเราก็ใช้มันชื่อว่าฮัสเจมนะฮะเปิดซึ่งมันจะมีรูปตรงนี้เนาะให้เราใช้เป็นรูปผมเรียกว่ากระดาษโตขึ้น2อันกับคาถา1นะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนได้บนก่อนเนาะเฮ้ย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 มันจะรัวไหมบ่เดี๋ยวโอเคผมกลายเป็นกระดานโตขึ้นแล้วดูละจ้ากำลังหมุนเนี้ยเฮ้ยครับผมกระดานโตขึ้นเป็นอันที่2แล้วเราอันที่3ครับผมอันที่3เป็นเหมือนคาถาเนาะโอเคครับผมไปยังครับผมดูมันจะไปปลดเขตแดนนะฮะแรกกิจกรรมที่ค่อนข้างดันนะครับผมโอ้เปิดใช้งานไล่เหลี่ยมโอ้โหคำว่าสูงเหรอแบบนี้เหมือนจะมีลิฟต์นะผมคิดเองหรือเปล่าเนี่ยจะบอกนะว่าจะเหมือนไอ้เบียวพุยะโคคุที่ผมต้องปีนเอาจริงไหมไม่มีลิฟต์นะฮะผมก็สูตรเก่าก็ผมยังใช้งานได้ดีอยู่ไม่สูงมากฮะไต่ได้ไม่ถึงขั้นแบบกระเสือกกระสนไต่โอ้โหโคตรเจอหันเหลี่ยมนิดหนึ่งกับผมเหลี่ยมที่มันไม่มีอะไรหักอะไรแตกเนาะนะฮะดูผมวาดผมโชว์อีกแล้วโชว์งวดอีกแล้วเอ้ามันไต่ได้ใช่ไหมใช้กล่องปุ๊บเพื่อปลดปล่อยนะฮะโอเคครับผมเส้นทางแรกเนาะเส้นทางสังเวยแรกก็เสร็จไปแล้วครับผมหรือเส้นทางต่อไปนะฮะ